โยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาดูคลิปกันวันนี้พี่ต้นจะทำคลิปทอยชาเลนจ์เย้โยสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีน้องๆนะครับและท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับรายการของ The ต้นฮีโร่กันวันนี้พี่ต้นเองเอาตัวนี้ครับผมDeadpool Hot View นะครับมาทำในคลิปToy Challenge แต่เราไม่รู้ว่า Challenge อะไรใช่ไหมพี่ต้นไลฟ์ฟังก่อนแต่ก่อนจะเล่านะน้องๆท่านผู้ชมทุกคนอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์พร้อมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับเสียงปรบมือกำลังใจพวงมาลัยคือค่ารถกลับบ้านคนที่เพิ่งผ่านไปผ่านมาหน้าใหม่หน้าเก่าเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะจ้ะนี่ก่อนอื่นเลยเราให้ดูกล่องนี้ก่อน Deadpool นะครับ Hot View 50 Year นะครับเป็น anniversary นะครับสำหรับการเฉลิมฉลองเซเลเบตของ50ปี Hot View นะครับเบื้องต้นคอลเลกชันนี้มันออกมาด้วยกัน5แบบน้องๆมันเป็นแบบที่1คือ Ghost Rider แบบที่2คือ Deadpool Tuck นะครับแบบที่3คือ Spider-Man นะครับแบบที่4คือ Punisher แบบที่5คือ Mirano คือแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ครับนะครับนี่ราคาอยู่ประมาณ395บาทตอนนี้ถ้าเป็นรถ Deadpool นะครับพี่ต้นไปหาทุกสาขาประมาณ 7-10 สาขาแล้วไม่มีขายตาม Toy R Us ไม่มีขายตาม Central ทับปกติ Central และ Toy R Us จะมีแค่ Ghost Rider Mirano แล้วก็ Punisher นะครับถ้า Toy R Us จะมีตัวนี้เพิ่มคือ Spider-Man นะครับแต่ความ Special นี่ครับ Deadpool Tuck น้องๆขายที่ B2Sไปดูได้เลยนะครับผมแต่วันนี้บอกแล้วว่าชาเลนจ์เราคลิปที่3แล้วเย้ yeah! มีน้องๆท่านผู้ชมบอกว่าเฮ้ยพี่ต้นทำชาเลนจ์อีกครับกินพริก50เม็ดกินนู่นกินนี่แต่พี่ต้นมีหนึ่งโดนใจมากๆมีน้องๆท่านนึงบอกว่าพี่ต้นครับผมอยากให้พี่ต้นหนีบใช้ที่หนีบผ้าและรีวิวของเล่นวันนี้พี่ต้นจัดให้ครับพี่เบสส่งที่หนีบผ้าเลยครับเรามาดูกันว่าถ้าหมดนี่พี่ต้นจะสามารถรีวิวได้หรือไม่สิ่งที่พี่ต้นจะทำนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเราจะเอาอันนี้หนีบตามใบหน้ารำตัวนะครับผมและที่สำคัญเลยเราจะดูว่าพี่ต้นจะรีวิวได้หรือไม่พร้อมหรือไม่ครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับผมถ้าพร้อมแล้วรอกันสักครู่นึงนะครับพี่ต้นขออนุญาตแกะ2อันนี้ก่อนกับ Toy Challenge เทปที่3 Deadpool Deadpool It's gonna be anywhere Deadpool Wow 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 โคตรสวยน้องๆ นะครับน้องๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าให้พี่เบ๋ดูนะครับเซตลูกหนีบนะครับผมเรามาทายกันดีกว่าว่าพี่ต้นจะหนีบพร้อมกับรีวิวได้กี่ตัวเซตนี้เป็นลูกหนีบใหม่นะครับผมน้องๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมถ้าดูคลิปนี้แล้วอย่าลอกเรียนแบบนะถ้ายังเป็นเด็กแล้วก็เด็กเล็กมากๆเลยอย่าทำตามนะครับคลิปนี้ถ่ายขึ้นมาเพื่อให้มีความสนุกสนานและเป็นการชาเลนจ์ของต้นฮีโร่เท่านั้นนะครับผมท่านผู้ปกครองที่ดูอยู่นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะที่อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเพนก็คือความเจ็บปวดนะครับผมแต่ไงก็เพื่อความสนุกสนานละกันเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลยครับผมเดี๋ยวพี่ต้นเริ่มก่อนเลยย้ายโอ้นี่ครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนครับผมนี่เป็นเดดพูลนะครับน้องๆพี่ต้นให้ดูก่อนเลยคือค่อนข้างสวยมากนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับตรงหัวนะครับตรงรถมันเนี่ยพี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันฟินมากๆนะครับน้องๆตรงนี้อันนี้ความรู้สึกงอกๆเลยว่ามันฝากด้วยความเจ๋งมากเลยน้องๆนะครับก็คือตรงด้านหน้านะครับมันเป็นลักษณะของโลโก้ Deadpool ความที่ต้นคิดว่ามันสเปเชียลนะครับน้องๆคืออะไรหรือว่ามันคือตรงนี้ครับมันคือตรงนี้ครับนี่มันคือตรงนี้ครับตรงตัวคนนะครับคนเนี่ยค่อนข้างสเปเชียลมากเพราะว่า1เลยคือคนโอ้โหคนเนี่ยคือตัว Deadpool เนี่ยมันเป็นครึ่งตัวให้ดูด้านหลังนี้อันนึงครึ่งตัวแบบนี้เลยนะครับเห็นมั้ยครับน้องๆเป็นครึ่งตัวแบบนี้นะแล้วก็ตัวรถเนี่ยค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยน้องๆโอ้เจ๋งสุดๆเลยครับน้องๆนะฮะก็คือเนี่ยตัวรถเนี่ยค่อนข้างหนักพี่ต้นคิดว่าน้ำหนักเนี่ยน่าจะประมาณสัก 0.5 กรัมนะครับหรือประมาณ500 0.5 กิโลนะครับหรือประมาณ500กรัมนะแล้วก็ด้านหลังโลโก้ค่อนข้างสวยนะครับนี่เห็นนะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าการทำออกมาในคอลเลคชันแบบนี้สวยมากๆเลยนะครับฮะนี่ครับเห็นนะแล้วก็ด้านบนนะครับไอ้โลโก้คล้ายๆกับ Deadpool แบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นคอนเฟเชียลคืออันเป็น50ปีของรถ Hot View นะครับ
ความหนักก็คือพี่ต้นว่าเรื่องของการลงสีนะครับเรื่องของ texture appearance เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่คราวเนี้ยอันนี้ constation อันนึงครับน้องๆคือในคอลเลกชันอันเนี้ยถ้าเราได้ดูนะครับน้องๆอื้อหือถ้าเราได้ดูนะคือพี่ต้นมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยปากมันเจ๋อมากเลยนะฮะนะนะครับคือตอนเนี้ยพี่ต้นมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยถ้าเราดูตามสีนะสีมันจะค่อนข้างสวยนะเห็นหน้าดูการเขียนตัวอักษรคือฟินมากๆเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตอนนี้เจ็บมากเปลี่ยนที่ได้ไหมนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับคือตอนนี้ดูนะครับดูโอ้โหสุดยอดโอ้โหนะครับคือให้มาดูใกล้ๆครับตอนนี้พี่ต้นยอมแพ้ดีกว่าไม่ไหวไม่ได้เรายอมไม่ได้เอามานะครับนะดูกันว่าจะได้กี่อันนะครับคือตอนนี้พี่ต้นมีความรู้สึกว่ารถคันนี้ถ้าในราคา395น้ำหนักขนาดนี้พี่ต้นว่ามันคุ้มนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความคุ้มค่าเนี่ยของรถตรงนี้ครับน้องๆมันอยู่ที่1เลยครับตัวนี้ครับพลาสติกนะครับ2ก็คืออยู่ที่เรื่องของนี้ครับเรื่องของตัวนี้คือมันเป็นการทำไดแคสติ้งคือการหลอมเหล็กครับน้องๆหลอมเหล็กนะครับน้องๆหลอมเหล็กแค่แบบว่าเอาเหล็กเนี่ยมาทำเป็นตัวรถนะครับซึ่งตรงนี้พี่ต้นบอกเลยว่าทำยากมากๆนะครับน้องๆเนี่ยบอกเลยจริงๆว่าทำยากมากสองก็คือตัวเคสตรงนี้เนี่ยคือตัวพลาสติกนะครับมันจะมีด้านในพลาสติกคือการอินเจคชันส่วนด้านล่างเนี่ยตอนนี้เป็นเหล็กถ้ารถหลายคันของ Hot Wheels เนี่ยบางคันเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้คือความที่แบบว่าเป็น Amazing ของตัวรถ Hot Wheels เลยนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาครับน้องๆที่พี่ต้นชอบสุดๆเลย อันนี้เจ็บมากท่านนี้นะครับก็คือการลงสีและก็ดีเทลคือพวกนี้ถ้าเราซื้อรถ Hot Wheels ถ้าเราซื้อในราคาที่99บาทเนี่ยมันมันเข้าหนวดมันดึงหนวดมันดึงหนวดครับน้องนะคือมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยมันต้องเก็บในราคาที่มันสูงขึ้นพี่ต้นจะลองไปหาคันดิเชอร์ดูนะครับน้องๆแล้วก็จะลองดูว่าเฮ้ยคันดิเชอร์เนี่ยมันจะสวยขนาดไหนโอ้นะฮะแต่ตอนเนี้ยจะครบแล้วน้องๆ20อันหรือเปล่าเนี่ยน้องๆคนใดนะครับที่อยากให้ต้นชาเลนจ์อะไรนะครับกับการทำแบบนี้นะครับผมน้องบอกพี่ต้นได้เลยสำหรับคลิปนี้นะถือว่าดูเป็นความสนุกนะถ้าเกิดชอบรักกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญเลยคลิปแบบนี้นะครับรถดีๆแบบนี้ฮอตวีลแบบนี้พี่ต้นจะลองตามเก็บ Punisher กด Rider อีกทีนึงนะครับให้น้องๆท่านผู้ชมดูนะครับกับ10คะแนนเต็มของ Dead Who เย้โอ้20อันบนปากพี่ต้นนั้นขานรักทุกคนเสมอนะครับบ๊ายบาย